มีนักข่าวมาซะด้วยเป็นเด็กดีนะลูกครับคุณพ่อหมอเออนะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีกับทุกคนนะลูกครับเออแอบมองหนูแล้วครับตกใจหมดเลยตาสิวานี่จะบ้าเหรอทำเป็นสาวๆเรียนหนุ่มไม่ได้นะครับคุณแม่พ่อแม่กำลังสงสัยว่าทำไมเด็กๆที่นี่เขาถึงเอาพ่อเราอยู่นะไม่ดีครับเพราะเด็กที่นี่ทำให้คุณพ่อใครเครียดได้แสดงว่าเวลาอยู่กับแม่นี่เครียดสินะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธด้วยคุยอะไรกันอยู่หรอคะดูน่าสนุกจังเลยคาทาสิวาเลยสิลูกพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่ก็เลยหยิกเอาซะเลยเนี่ยสงสัยเนี่ยจะต้องให้หนูจันแจงมาช่วยสอนเรื่องมารยาทความสุภาพอ่อนโยนหน่อยละลูกจริงเหรอคะลืมไปเลยค่ะนักข่าวให้มาตามพี่สิวากับคุณลุงไปสัมภาษณ์นะคะผมคิดว่าผมน่าจะไปได้คนเดียวนะครับพอดีคุณพ่อต้องการใช้เวลาอยู่กับเด็กๆนะครับถ้างั้นแม่ว่าเราไปกัน2คนดีกว่ามั้ยลูกพอดีพี่สิวาเนี่ยเค้าไม่ค่อยถนัดหรอกลูกเรื่องให้สัมภาษณ์เรื่องทําบุญทําทานอะไรเนี่ยถ้ามีหนูไปช่วยนะรับรองแม่ว่าดีมากแน่เลยเชิญค่ะพี่สิวายิ้มหน่อยนะคะคุณสิวาคะขอยิ้มนิดนึงค่ะดีค่ะดีค่ะมองกล้องนี้ด้วยค่ะกล้องนี้ค่ะขอทําบุญด้วยสิคะเกียรติท่าโพสด้วยค่ะชิดๆกันหน่อยนะคะคุณจันแจงคะขยับมาทางคุณสิวานิดนึงค่ะดีค่ะดีค่ะเหนื่อยไหมครับไม่เป็นไรเลยค่ะผมไม่อยากรู้เลยนะครับว่าคุณเองก็อุปถัมภ์ที่นี่เหมือนกันคุณอยากรู้เรื่องฉันมากกว่านี้ไหมล่ะคะอยากสิครับแน่ล่ะคะพี่สิวาคะคุณป้าจะกลับแล้วค่ะดีใจนะที่เราได้ทำเดี๋ยวฉันก็จะกลับแล้วเหมือนกันล่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรที่คุยค้างไว้เนี่ยคุณก็โทรมาเรื่องกับฉันใช่ไหมฉันก็มาของฉันเธอก็มาของเธอเราไม่เกี่ยวกันหน้าด้านแกต้องหาที่ตามฉันมาจันแจงเลิกเข้าข้างตัวเองสักทีได้ไหมที่นี่เนี่ยตระกูลฉันอุปถัมภ์ตั้งแต่คุณตาแล้วตอนนั้นเนี่ยเธอยังเป็นสัมภเวสีอยู่เลยอีพาอะไรฉันไปก่อนนะเชิญเธอเห่าหอนกับเพื่อนของเธอตอนนี้อีพาคุยกันแถวนี้เลยนะนั่งพาเลยนั่งพาเลยนี่แค่เริ่มต้นนะจันใจพี่มีนาคะส่งตารางงานของนัสิทั้งหมดให้พาทำตั้งแต่วันนี้ห้ามให้ใครรู้